างอย.ได้มีการอนุมัติโนวาแว็กซ์แล้วนะคะเป็นวัคซีนชนิดล่าสุดที่จะมีใช้ในประเทศไทยนะคะโนวาแว็กซ์เนี่ยเป็นวัคซีนที่ชนิดเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนเบสมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดเนี่ยนะคะถึง 90% ในขณะที่โลกกำลังสรรหาโปรตีนเบสมารักษาโควิดประเทศไทยไปไกลกว่าโลกเรามีการสั่งซื้อแอสตราเซเนกาเป็นล็อตใหญ่ครับและปรากฏว่าพอถึงตอนนี้วัคซีนที่ฉีดไม่สามารถป้องกันโควิดได้เจรจากับแอสตราเซเนกาขอเปลี่ยนให้มาเป็นพวกวัคซีนแบบโปรตีนเบสที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมซื้อไปทำไมในเมื่อโลกเขาไปไกลกว่าที่เราคิดบอกเราได้เรื่องเดียว decision making แปลเป็นภาษาไทยว่ากระบวนการตัดสินใจทางนโยบายไรประสิทธิภาพก็มีข่าวดีหลายๆสื่อหลายๆสำนักรวมถึงฐานเศรษฐกิจได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ไปในออนไลน์แล้วคนให้ความสนใจมากเลยครับพี่โอคะครับปรากฏว่าทางอย.ได้มีการอนุมัติโนวาแว็กซ์แล้วนะคะเป็นวัคซีนชนิดล่าสุดที่จะมีใช้ในประเทศไทยนะคะมาดูก่อนว่าโนวาแว็กซ์เนี่ยคืออะไรโนวาแว็กซ์เนี่ยเป็นวัคซีนที่ชนิดเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนเบสนะคะวิธีการก็คือว่าใช้ผีเสื้อกลางคืนนะพี่โอสกัดมาแล้วเอาหนามมาใช้ปรากฏว่าโปรตีนส่วนหนามของไวรัสเนี่ยมารวมกับสารกระตุ้นภูมิต้านทานและฉีดเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ปรากฏว่ารายงานผลการทดลองระยะที่3เนี่ยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดเนี่ยนะคะถึง 90% นะคะแล้วเนี่ยคือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่นอกเหนือจากลิงชิมแปนซีของ AstraZeneca นอกเหนือจาก mRNA ของ Pfizer และ Moderna อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะนี่คุณรู้ไหมผมมีลึกแต่ไม่ลับนะว่าค่ะในขณะที่โลกกำลังสรรหาโปรตีนเบสมารักษาโควิดประเทศไทยไปไกลกว่าโลกครับของเราก็มีการวิจัยเช่นกันเปล่าครับเรามีการสั่งซื้อแอสตราเซเนกาเป็นล็อตใหญ่ครับเอาอันนี้นะพี่โอนี่คือแบบว่าเราจะไม่สนใจอะไรโลกที่พัฒนาเราจะใช้แต่อันนี้เหรอหรือว่ายังไงเราก้าวไกลกว่าโลกเราสั่งวัคซีนแอสตราเซเนกาในชุดถัดไปล็อตใหญ่เลยครับและปรากฏว่าพอถึงตอนนี้วัคซีนที่ฉีดไม่สามารถป้องกันโควิดได้เราทำยังไงรู้ไหมทำยังไงคะเจรจากับแอสตราเซเนกาขอเปลี่ยนให้มาเป็นพวกวัคซีนแบบโปรตีนเบสที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมซื้อไปทำไ มในเมื่อโลกเขาไปไกลกว่าที่เราคิดค่ะบอกเราได้เรื่องเดียว decision makingแปลเป็นภาษาไทยว่ากระบวนการตัดสินใจทางนโยบายไรประสิทธิภาพอันนั้นเป็นส่วนลึกแต่ไม่ลับที่พี่โอนำมาฝากคุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามเราก็ไปดูเองใครเป็นคนสั่งซื้อผมใบให้นะไปดูเองครับอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขกันแหละค่ะอย่างไรก็ตามครับโนวาแว็กซ์นี่จริงๆแล้วเขาควรจะใช้นะพี่โอนะเพราะว่าดีนะนี่มาดูข้อดีเข้ามาตั้งแต่นู้นขออนุญาตตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มพูดคุยกันเนี่ยตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วหากจำได้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต้องการที่จะนำมาใช้ให้กับประชาชนนะคะครับข้อดีเขาบอกว่าใช้โปรตีนบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายสามารถเข้าถึงสารได้ง่ายและการใช้หนามของโควิดวัคซีนทำวัคซีนเนี่ยนะคะทำให้ร่างกายจดจำหนามของโควิดได้แล้วไอ้เจ้าตัวไวรัสเนี่ยไม่ไปจับกับเซลล์เพราะฉะนั้นการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาบริเวณโปรตีนส่วนหนามทำให้เชื้อโควิดไม่สามารถเกาะติดกับเซลล์ของมนุษย์ได้ทำให้ความรุนแรงของไวรัสนั้นลดลงด้วยลดลงใช่นี่คือข้อดีของโนวาแว็กซ์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวัคซีนประเภทหนึ่งเป็นโปรตีนเบสเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งนะคะนะครับมาดูการจัดเก็บดีมากเลยคุณผู้ชมคอสจะต่ำมากๆเพราะว่าไม่จำเป็นต้องติดลบเหมือนวัคซีนยี่ห้ออื่นๆจัดเก็บได้ 2-8 องศาเซลเซียสครับแล้วข้อดีอีกอย่างนะพี่โอคือนักวิจัยอ่ะเขาสามารถเปลี่ยนชนิดโปรตีนเพื่อรองรับการไวรัสที่จะกลายพันธุ์แล้วดื้อยาได้ทำให้สามารถพัฒนาวัคซีนมีประสิทธิภาพสู้กับเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้ด้วยนี่ข้อดีมากๆถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ปัจจัยหนักที่กัดกินคนไทยทั้งประเทศคือไวรัสโควิดที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องหากรรมวิธีอย่างหนึ่งครับดึงไอ้ที่ลงทะเบียนเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยให้มาที่เมืองไทยเร็วๆอย่าให้ใครนะ
อย่าให้ใครหน้าไหนนะไปตั้งด่านนะเพราะตั้งด่านปุ๊บมันมีอะไรครับมีการเก็บค่าผ่านด่านอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดบอดสำคัญที่สุดในกระบวนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตผู้คนในประเทศนี้ครับค่ะส่วนการฉีดของแพ็คโนวาแว็กซ์เนี่ยนะคะ2โดสห่างกัน3สัปดาห์นี้คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับเหมือนคล้ายๆกับวัคซีนชนิดอื่นๆก็ปกติ21วันใช่ใช่3สัปดาห์นะคะอายุในการฉีดก็ตั้งแต่18ปีถึง84ปีแล้วก็สามารถฉีดได้ในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆมาดูประสิทธิภาพคุณผู้ชม คือพอดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะประสิทธิภาพเขาบอกว่าทดสอบมาตั้งแต่ปี2022คือเริ่มตั้งแต่มีโควิดใหม่ๆครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไปทดสอบในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น UK แอฟริกาใต้ออสเตรเลียเม็กซิโกเขาบอกว่าป้องกันสายพันธุ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีป้องกันความรุนแรงได้ 90.4% ป้องกันป่วยรุนแรงได้ 100% เต็มป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมนะพี่โอ 96.4 สายพันธุ์อังกฤษหรืออัลฟาป้องกันได้ 89.7 เบต้า 55% ส่วนสายพันธุ์เดลต้าอินเดียเนี่ยนะคะกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลข้างเคียงของการฉีดโนวาแว็กที่เป็นโปรตีนเบสล่ะมีอะไรบ้างก็คล้ายๆกับวัคซีนชนิดอื่นปวดเมื่อยมีอาการไข้หวัดบ้างเมื่อยตามร่างกายปวดบวมแดงบางคนอาจจะมีปวดศีรษะแล้วก็ถ้าหากเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงเนี่ยก็คือจะต้องติดตามนะคะโดยแพทย์แล้วก็ต้องศึกษาดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีของ Novavax แล้วเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ก็ต้องรอดูว่าตกลงว่ารัฐบาลจะซื้อไหมถ้ารัฐบาลไม่ซื้อเนี่ยคนที่ได้ใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะนำเข้าเพื่อที่จะมาฉีดเป็นบูสเตอร์ให้กับประชาชนพี่โอครับถ้ารัฐบาลไม่มีงบก็ต้องเปิดทางให้หน่วยงานต่างๆเขาสามารถที่จะนำโนวาแว็กซ์มาฉีดป้องกันอันตรายจะเกิดขึ้นกับโควิดให้กับประชาชนได้ด้วยอืมใช่รัฐบาลตัวนี้ไม่มีตังค์นะเธอเขาบอกให้กู้นี่นะเขาบอกให้กู้เพิ่มได้ไม่กู้เดี๋ยวก็ด่าสภาจะเปิดไม่ได้กู้ไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเขาจะด่าเอาว่าไงในสภาลูกอีช่างกู้ถูกต้องอ่ะอย่างไรก็ตามก็มีข้อสำหรับการฉีดวัคซีนที่เป็นข้อห้ามต่างๆนี่นะคะก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยที่มีข้อมูลนี้ให้กับเราอันนี้เป็นภาพรวมของการฉีดวัคซีนแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อนี่ถือว่าเป็นข่าวดีพี่โอข่าวดีอีกวันนึงอีกเรื่องนึงวันนี้ที่เราถามหายาแพ็กโซวิดมาแล้วมาแล้ววันนี้เนี่ยคุณอนุทินจะไปเป็นประธานในพิธีรับมอบแค่รับมอบยาเนี่ยนะต้องทำต้องทำพิธีมีพิธีรับมอบยาสั่งโดยรัฐบาลสวดกันให้สัก3จบนะครับสั่งโดยรัฐบาลโดยใช้งบกลางฉุกเฉินประมาณ 8,000 กว่าล้านเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเจียดมาซื้อกับแพ็กโซลวิดได้รู้สึกประมาณ 50,000 คอสมั้ยคะ 50,000 คอสนี่ไม่เยอะนะพี่โอ50,000 คอส 1.5 ล้านเมตร 50,000 คอสก็เท่ากับว่าให้ 50,000 คน 50,000 คนใช่อย่างน้อยเอาอย่างน้อยมาก็ยังดีแต่จริงๆก็ต้องสั่งเยอะกว่านี้เราต้องสนับสนุนให้รัฐเนี่ยไปจัดหากระสุนมาเพื่อป้องกันสู้รบกับโรคให้ได้ค่ะเพื่อทำให้กิจกรรมของผู้คนเข้าสู่หมวดภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่โอพูดถึงเรื่องนี้ภาวะปกติกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยในช่วง